สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่7แล้วนะคะกับการชาเลนจ์21วันฟิตหุ่นก่อนวันเกิดนะคะทุกคนเมื่อวันที่6นะคะเมื่อวานเราหยุดไปนะคะก็คือไม่ได้ออกกำลังกายนะคะก็ยัง IF อยู่นะคะเช่นเดิมนะคะก่อนที่จะออกกำลังกายนะคะเบาๆเนาะวันนี้ก่อนไปทำงานนะคะในช่วงเวลาเร่งรีบเราก็จะสควอท20ครั้ง3เซตนะคะเช้าๆที่เร่งรีบแบบนี้จะบอกว่ามันมีอะไรที่แบบว่าไม่แน่นอนมากๆเลยนะคะถ้าต่อมานะคะก็คือการฉีกขาออกนะคะในการใช้แผ่นรัดอยู่เนาะก็ยังจะทำนะคะ20ครั้งนะคะ3เซตเหมือนกันนะคะก็คืออันนี้เราจะเอาแบบท่าง่ายๆมากเลยนะเดี๋ยวต้องรีบไปอาบน้ำแล้วก็ไปทำงานต่อระหว่างออกกำลังกายก็จิบน้ำไปได้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มท่าแรกกันเลยนะคะวันนี้เราจะลดพุงแบบท่ายืนกันเนาะก็ท่าอาจจะไม่สวยนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็คือแบบการเริ่มต้นออกกำลังกายที่ดีเนาะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สวยเองอันนี้ก็20ครั้งนะคะ3เซตเช่นกันค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการลดพุงท่าแรกมาต่อกันท่าที่2นะคะท่านี้นะคะจะได้เอวข้างมากๆเลยนะคะทุกคนทำข้างละ20ครั้งนะคะสลับกันไปมาทำ3เซตเหมือนกันค่ะมาต่อกันท่าสุดท้ายนะคะท่านี้ก็จะมีขวดน้ำมาเติมมาเพิ่มนะคะก็คือทำข้างละ20นะคะ3เซตเหมือนกันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็เบาๆนะคะกับการออกกำลังกายลดพุงนะจ๊ะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะ